สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยค่ะที่ห้องประชุมกาสลองโรงเรียนแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยมีนายประวัติพันกองรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2เป็นประธานการประชุมและนางกัญญารัตน์บุญมาลีรัตน์ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีคณะครูจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ในพื้นที่ห้ามอำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมกว่า200คนการจัดการประชุมดังกล่าวเพื่อพัฒนาครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักสูตรไปปฏิบัติจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและสามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาได้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560เพื่อให้ครูผู้สอนจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็ก 3-6 ปีให้มีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักสูตรไปปฏิบัติจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญที่กำหนดไว้ในหลักสูตรเพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่3-6 ปีให้มีการพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติและมีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไป